สวัสดีค่ะช่องป้ามีหนวดชาแนลนะคะเพื่อนๆ เขาวันนี้ป้าจะมาแนะนำวิธีการทำปุ๋ยสดไว้ใช้เองที่บ้านใช้ได้กับพืชทุกชนิดใบของพืชจะสวยแล้วก็มีมันแล้วก็มีความหนาของเนื้อใบเรามาดูแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะนม1กล่องยี่ห้อใดก็ได้ไข่ไก่1ฟองกะปิเท่าลูกไข่ไก่แต่ไข่ไก่เนี่ยสามารถใช้ได้2ฟองแล้วก็น้ำแล้วก็ขวดน้ำลิตรเรามาดูแล้วนะคะอันดับแรกเราก็เอากะปิเนี่ยนะคะมาปั้นนะคะให้สามารถใส่ลงไปในขวดเนี่ยได้นะคะเพราะเขาจะได้ละลายที่2ก็คือไข่ค่ะไข่แล้วก็ใส่ไข่ลงไปง่ายๆนะคะเพื่อนๆแต่รับรองป้าใช้มาแล้วบอนของป้าเนี่ยสีสวยแล้วก็ต้นไม้มงคลต่างๆที่ชื่อเป็นมงคลสีแดงสีเขียวพืชที่เป็นชื่อมงคลต่างๆที่มีใบสวยๆนะคะแล้วเราก็เติมน้ำค่ะให้เต็มไม่ยากนะคะไม่ซับซ้อนเพราะป้าก็หาคิดค้นหลายวิธีค่ะเพราะว่าก็ดูตาม YouTube เขาก็จะสอนหลายอย่างนะคะอันนี้ก็ไม่ผิดหรอกค่ะแต่นี้ป้ามาสรุปได้ประมาณนี้ได้ประมาณแล้วก็เขย่านะคะเขาจะไม่ได้ละลายทันทีคุณต้องเก็บเอาไว้ในตู้เย็นหรือข้างนอกก็ได้ค่ะแต่ถ้าในตู้เย็นเราก็ใช้ได้นานแล้วจะไม่มีกลิ่นเน่านะคะเพื่อนๆลองดูนะคะเนี่ยค่ะเขาจะนอนก้นเดี๋ยวพอสักช่วงนึงเราก็มาเขย่ากะปิเนี่ยก็จะละลายแล้วเราก็จะลดโดยการผสมหรือไม่ผสมก็ได้นี่ค่ะขวดที่ป้าหนวดทำเสร็จแล้วป้าจะใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะใช้เราก็เขย่าเพราะว่าที่ก้นของขวดเขาจะมีตะกอนกะปิกับตะกอนไข่แล้วก็ถ้าเราจะใช้เข้มข้นเลยก็ได้แต่มันก็จะเปลืองนะคะแล้วก็จะผสมไปในน้ำให้เจือจางแล้วเราก็ไปลดตามต้นไม้ที่เราต้องการของป้าเนี่ยบอนสีของป้าเนี่ยงามมากใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะเพื่อนๆดูใบเขียวงามนี่คืออีกหนึ่งต้นนะคะที่ป้าใส่ปุ๋ยสดใบจะเงาหนาเพื่อนๆสังเกตดูนะคะสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะใบสวยมากเงาเพื่อนๆเห็นนะคะเงามากป้าภูมิใจมากเลยนะกับสูตรปุ๋ยน้ำสูตรเนี้ยเพราะว่ามันมีหลายสูตรนะคะใครพอใจสูตรไหนก็ลองเลือกดูขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ